ในโอกาสต่อไปนะครับใครจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นให้ข้อสรุปให้ข้อเชื่อมโยงกับพวกเราด้วยครับขอกราบเรียนเชิญครับคุณหญิงกลัวคนแก่จะต้องยืนนานเลยขอให้เอาเก้าอี้มานั่งพระคุณเจ้าคุณหญิงชดาเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับคณะผู้จัดงานได้ทำกำหนดหัวข้อและเชิญปาฐกที่ดีเหลือเกินทั้งหัวข้อทั้งปาฐกทั้งสี่ท่านที่มาพูดแล้วเรื่องที่มาพูดเนี่ยทั้งสี่ท่านเนี่ยเป็นแนวทางใหญ่สำหรับอนาคตประเทศไทยองค์กรที่ร่วมจัดทั้งหมดเนี่ยน่าจะจัดประชุมต่อนี้ครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่สี่ท่านพูดเนี่ยจะนำไปสู่การปฏิบัติและขยายตัวต่อไปอย่างไรเรื่องที่ท่านพระไพศาลพูดเรื่องจิตสำนึกใหม่เรื่องความสุขเรื่องจิตอาสาเนี่ยถ้าเราทำจิตอาสาให้เป็นสปิริตของการเป็นจิตอาสาให้เต็มประเทศท่านยกตัวอย่างประเทศเดนมาร์กที่คนกว่า 70% เป็นอาสาสมัครถ้าเราทำจิตสปิริตของการเป็นอาสาสมัครให้เต็มประเทศเนี่ยประเทศเปลี่ยนยกตัวอย่างง่ายๆเรามีนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยใน100 กว่าแห่งเนี่ยกว่าล้านคนผมไปขอตัวเลขมากว่าล้านคนถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นอาสาสมัครไปช่วยคนจนดูแลลูกไปช่วยคนจนดูแลผู้สูงอายุเราจะดูแลเด็กปฐมวัยผู้สูงอายุได้หมดทั้งประเทศเลยจากการมีจิตอาสาอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องผลักดันต่อไปให้มันเกิดตรงนี้นะฮะแล้วมันก็ไม่ยากเท่าไหร่คิดเรื่องการจัดการตรงนี้นะฮะแล้วนิสิตนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้จากการทำไม่ใช่ไปท่องหนังสืออยู่อย่างเดียวการศึกษาก็จะเปลี่ยนประเทศไทยก็จะเปลี่ยนที่ตรงนี้มาถึงเรื่องคุณเอดายังอยู่ป่ะเมื่อก่อนรัฐประหารเนี่ยคุณหมอกฤษดาซึ่งเป็นประธานจัดงานในวันนี้เนี่ยเป็นผู้จัดการสสสได้ประชุมร่วมกับคุณอิสระและคณะจากภาคธุรกิจตอนนั้นคุณอิสระเป็นประธานหอการค้าแล้วได้คุยกันถึงเรื่องคนรุ่นใหม่กับอนาคตประเทศไทยนี่ก่อนรัฐประหารนะมันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากแล้วเขาอยู่ไปนานเขาเป็นอนาคตของประเทศไทยก็คุยปรึกษาหารือกันแล้วก็เกิดว่าจะทำเรื่อง Inspiring Thailand ทำให้เคยคนเกิดความบันดาลใจในวงการต่างๆทั้งประเทศเลยที่จะทำเรื่องดีๆนะคุณหมอกฤษดานี่ก็วางแผนจะสร้างนักโซเชียลมีเดียจังหวัดละ100,000 คนนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกันทั้งประเทศเลยมีเรื่องสื่อสารไปนะพอดีเกิดรัฐประหารขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อสสส.เรื่องนี้ก็หยุดไปแต่เมื่อเร็วเนี่ยเราก็ริเริ่มอีกคุณมาคุยกันเปาก็อยู่ด้วยเปายังอยู่ป่ะผู้จัดการสยามกรรมจนที่คุณหญิงเป็นประธานและก็คุณสำราญชัดโทซึ่งเป็นหัวหน้า กองบรรณาธิการของช่อง3ท่านบอกท่านมีนักข่าวในคนในกองบรรณาธิการเนี่ยเก่งๆ300 คนนะฮะแล้วมีเป็นนักคิดคุณสำราญเนี่ยเป็นนักคิดแล้วสนใจเรื่องคนรุ่นใหม่ก็ปรึกษากันว่าเราจะหนุนเรื่องคนรุ่นใหม่กับอนาคตประเทศไทยเนี่ยโดยจัดแพลตฟอร์มทำเรื่องข้อมูลว่าคนรุ่นใหม่กำลังทำอะไรดีๆบ้างเอามาสู่แพลตฟอร์มและทำเรื่องการสื่อสารออกไปทั่วประเทศเพื่อจะขับเคลื่อน และคนรุ่นใหม่กับอนาคตประเทศไทยวันนี้ผมมาฟังคุณเอดาแล้วก็พูดเชื่อมโยงไปถึงคุณวิเชียรมูลนิธิคนไทยอะไรเนี่ยทำให้เรื่องนี้ชัดเจนขึ้นทุกคนเห็นประโยชน์เลยนะซึ่งสามารถขยายตัวไปได้ทั่วประเทศและคนรุ่นใหม่กับอนาคตประเทศไทยเนี่ยแล้วฟังคุณเอดาพูดเนี่ยโอ้มีจินตนาการมีความคิดมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะตรงเนี้ยผมกระซิบกับท่านอาจารย์วรากรตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าเรามองทุนที่ไม่เป็นทางการเนี่ยจะปรากฏว่ามีเยอะมากเราอย่าไปมองเฉพาะทุนที่เป็นทางการที่เป็นออฟฟิเชียลไอ้ตอนนั้นมีข้อจำกัดมากทางราชการเนี่ยทางภาคธุรกิจพี่ชายหมอบัญชาชื่อบรรยงเขาไปนับกฎหมายกฎระเบียบกฎกระทรวงข้อบังคับคำสั่งอะไรทั้งหมดเนี่ยได้130,000ฉบับได้130,000ฉบับมันผูกมัดทำให้กระดิกตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นการบริหารราชการทั้งหมดเนี่ยคือการบริหารกฎระเบียบไม่ได้บริหารการพัฒนาเท่าไหร่ผมไปดูผมอยู่มหาวิทยาลัยมานานเนี่ยไปดูเขาบริหารอะไรกันเขาบริหารกฎระเบียบฮะเขาไม่เคยได้บริหารวิชาการอะไรเท่าไหร่เพราะกฎระเบียบมันเยอะเหลือเกินไอ้นั่นคือทางการแต่ถ้าเรามองสิ่งที่ไม่ใช่ทางการอันนี้เป็นมายาคติของเราอย่างหนึ่งคือเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องทางการมากกว่าความไม่เป็นทางการที่จริงความไม่เป็นทางการเนี่ยมีมาก่อนความเป็นทางการแล้วใหญ่กว่าแล้วเป็นธรรมชาติมากกว่าถ้าเราไปดูสิฮะเศรษฐกิจที่เรียกว่า informal sector ใหญ่กว่า formal sector นะฮะแล้วมันละเอียดอ่อนมันประณีตกว่าเยอะแล้วพลังเยอะกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งเราถ้าเราสลัดตรงนี้ออกแล้วมาดูทุนที่ไม่เป็นทางการเนี่ยจะเห็นเยอะมากแล้วทำไมจะเชื่อมโยงทุนเหล่านี้นะมหาศาลเลยนะผมพูดอยู่เรื่อยว่าประเทศไทยมีทุนประเภทต่างๆเยอะมากเลยผมบอกว่าเยอะกว่าสิงคโปร์เยอะกว่าญี่ปุ่นเยอะกว่าสวิตเซอร์แลนด์อีกลองไปนับดูทุนต่างๆเราควรจะหาทางเอาทุนเหล่านี้เนี่ยมานะฮะเพราะฉะนั้นที่เอดาพูดเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยเรื่องพลังของคนรุ่นใหม่จิตสำนึกของคนรุ่นใหม่นั้นเราต้องเอามาทำงานต่อว่าเรื่องนี้เราจะหนุนต่อได้อย่างไรนะฮะกฤษดากับคณะอะไรเนี่ยลองมาปรึกษากันดูเอาทั้งสี่ท่านพูดเนี่ยนะฮะทีนี้มาถึงคุณธีรศักดิ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ที่นี่เขาพยายามกันมานานเรื่องขอนแก่น10 ปีมองข้างหน้าอะไรผมไปร่วมหลายครั้งที่นั่นนะทีนี้อย่างนี้ครับประเด็นสำคัญตรงนั้นเนี่ยเมื่อปี 2553 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมา2 คณะคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการปฏิรูปมีคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นประธานอีกชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปมีผมเป็นประธานคณะกรรมการชุดคุณอนันต์เนี่ยมีนักคิดนักวิชาการเก่งๆอยู่ในนั้นแล้วข้อเสนอของชุดคุณอนันต์เนี่ยว่าปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยคือปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดประเทศไทยติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงนี้เลยประเทศไทยแล้วเกิดเรื่องราวต่างๆสารพัดอย่างรวมทั้งทุกอย่างนะต้องปฏิรูปโครงสร้างอำนาจอาจจะเรียกว่าเสนออย่างเดียวแหละกรรมการชุดคนนั้นว่าเรื่องนี้เป็นการปฏิรูปสำคัญที่สุดแล้วต้องกระจายอำนาจใช้คำกระจายอำนาจไปให้ประชาชนปกครองตนเองให้มากที่สุดในรูปของชุมชนจัดการตนเองท้องถิ่นจัดการตนเองแล้วก็องค์กรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจัดการตนเองเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลไม่ใช่รวมศูนย์อำนาจไว้ในส่วนกลางเพราะฉะนั้นวาระที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยขนาดนี้ถ้าประเทศไทยจะไปรอดไปได้ดีเนี่ยคือกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่นนะไป ไปสู่องค์กรที่อยู่ในพื้นที่เช่นโรงเรียนโรงพยาบาลนะโรงเรียนเนี่ยพูดจะปฏิรูปการศึกษากันมาตั้งหลายเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะมันรวมส่วนอำนาจไว้รวมส่วนโรงเรียนขณะนี้กำลังจะออกแล้วมีหลายคนไปกระทุ้งนะภาคีอาจจะเรียกว่าภาคีปฏิรูปการศึกษาก็ได้มี15-16องค์กรเนี่ยอาจารย์วรากรก็อยู่ในนั้นมีสมเกียรติตั้งกิจวันนี้มีหอการค้าไทยไปร่วมกันเนี่ยไปพบนายกมาแล้วด้วยทำให้มีเขตการศึกษาพิเศษแปลว่างดใช้อำนาจไอ้รวมศูนย์ต่างๆกระจายอำนาจไปให้โรงเรียนเขาจัดการตนเองรวมกับชุมชนท้องถิ่นแล้วอีกอันหนึ่งก็คุณมีชัยวีระไวทยะไปพบนายกมาแล้วเรื่อง Public School หมายถึงโรงเรียนของรัฐเนี่ยควรให้สาธารณะเข้ามาช่วยกันจัดการไม่ใช่ว่ารวมศูนย์ไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการและนายกก็โอเคแล้วด้วยนะอันนี้ก็เป็นการกระจายอำนาจให้โรงเรียนเนี่ยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราสับมาพูดก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งไอ้นี่ไปตรงกับที่เราพยายามพูดกันมานานนะฮะว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยคือฐานของประเทศถ้าฐานของประเทศแข็งแรงเนี่ยจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคงพระเจดีย์ต้องสร้างจากฐานพระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะพังลงถ้าไม่มีฐานรองรับแล้วประเทศไทยที่พัฒนามาไม่สำเร็จเนี่ยเพราะสร้างพระเจดีย์จากยอดนะฮะพระเจดีย์ต้องสร้างจากฐานถ้าเราจับตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยนะฮะแล้วคุณหมอพลเดชไปสำรวจว่าขณะนี้มีผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยหลายแสนคนละหลายแสนคนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนั่งอยู่นี่ก็คนหนึ่งหนองสาหร่ายกำลังทำอะไรดีๆโอ้โหหนองสาหร่ายเนี่ยอยู่พนมทวนที่เมืองการอะไรว่าดีก็ทำทุกอย่างหมดมีการทำความดีเป็นเครดิตนะเป็นเครดิตใช้กู้เงินได้นะดูแลผู้สูงอายุหมดทุกคนเนี่ยที่ตำบลหัวงมจังหวัดเชียงรายทั้งตำบลเลยร่วมกันทำเรื่องความดีทั้งตำบลมีธนาคารความดีด้วยเพราะฉะนั้นมันมีความริเริ่มดีๆเยอะแยะไปหมดเลยในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นทิศทางสำคัญอันที่เราสักไม่ต้องกลัวว่าเขากำลังจะรวมศูนย์เริ่มเสริมอะไรเนี่ยมันต้านไม่อยู่หรอกฮะขณะนี้ผู้นำชุมชนท้องถิ่นที่เก่งๆดีๆเนี่ยมีเป็นแสนคนมันรอเวลาอยู่แค่นั้นแหละที่มันจะพังให้ทำนบตรงเนี้ยมันต้านไม่อยู่หรอกนะมันเป็นการชั่วคราวแค่นั้นที่จะคิดจะมารวมศูนย์อีกอะไรอีกเนี่ยมันไม่อยู่นะฮะไม่ต้องกลัวเราช่วยกันทำต่อไปเลยนะนั้นตรงนี้เป็นทิศทางที่สำคัญอีกอันคณะก็ควรจะมาคิดกันว่าตรงนี้จะให้มันมีพลังอย่างไรต่อไปที่ได้มาตรงท่านอาจารย์วรากรเนี่ยท่านพูดถึงจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์นะครับพลังในตัวมนุษย์เนี่ยมันมีพลังซ่อนเร้นพลังซ่อนเร้นในตัวทุกคนเนี่ยเหมือนพลังนิวเคลียร์ในตัวมนุษย์นะฮะและพลังตัวนี้คือพลังจิตสำนึกพลังจิตสำนึกในตัวคนเนี่ยมันเหมือนพลังนิวเคลียร์ทีเดียวถ้ามันค้นพบตัวนี้เราปล่อยมันออกมาเนี่ยนะมันจะเป็นพลังมหาศาลประเด็นที่อาจารย์วรากรพูดตรงนี้เนี่ยนั้นเราตรงนี้ไม่ยากด้วยถ้าช่วยกันนะฮะคือในความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีและมีศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์แต่ได้ถูกมายาคติต่างๆในสังคมเนี่ยทำให้รู้สึกไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มีศักยภาพเหมือนถูกจองจำอยู่ในคุกที่มองไม่เห็น The Invisible Prison ทุกคนเหมือนติดอยู่ในคุกสิ่งที่อาจารย์วรากรพูดเนี่ยคือปลดปล่อยคนออกจากคุกที่มองไม่เห็นนั่นคือสำนึกในศักดิ์ศรีและศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองเมื่อมีสำนึกตัวนี้มันจะเกิดพลังเกิดความสุขขึ้นนะคะแล้วทำอะไรดีๆที่มามีสำนึกมีความจริงความดีความงามแล้วก็ลงมือทำอะไรดีๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ถ้าเขาได้รับการสื่อสารนะฮะสื่อสารไปว่าตัวเขาเองนั่นแหละมีศักดิ์ศรีและศักยภาพในตัวเองนะฮะอยู่ในตัวเองเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องช่วยกันสื่อสารไปต้องช่วยกันสื่อสารไปถึงแต่ละคนและพอเขาสำนึกตัวนี้ได้เขาจะเหมือนหลุดออกจากคุกนะหลังจากคุกแล้วจะมีความสุขอย่างลึกล้ำในตัวเลยแล้วสามารถลงมือทำอะไรดีๆเนี่ยตรงนี้คือประเด็นของท่านอาจารย์วรากรและท่านพูดถึงก็ไปสร้างคาแรคเตอร์ต่างๆซึ่งน่าเสียดายที่การศึกษาไทยที่ทำมา100 กว่าปีเนี่ยไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์เลยแต่แม้แต่ไม่ได้สร้างเลยเพียงแต่ให้ท่องหนังสือไปเรื่อยๆที่นี่ที่ขณะที่การศึกษายังกลับตัวไม่ทันเนี่ยเรามีเครื่องมือฮะคือเรื่องการสื่อสารเพราะฉะนั้นคณะเนี่ยต้องมีคนคณะหนึ่งเป็นทำยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศไทยนะฮะเข้าใจประเด็นประเทศไทยแล้วใช้การสื่อสารทุกชนิดทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์โซเชียลมีเดียศิลปะทุกชนิดโครงฉันท์กาพย์กลอนละครภาพยนตร์สื่อผ่านศิลปะนั้นมันมีพลังเราตอนนี้เราก็ได้ยินเรื่องบุพเพสันนิวาสนะคนฮือฮากันทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นต้องทำผ่านศิลปะนะฮะตรงนี้ต้องเอาจริงขณะนี้เรามีเครื่องมือเยอะเลยแต่ต้องมีนี่ช่วยกันคณะนี้นะช่วยกันคิดว่าใครจะมาทำยุทธศาสตร์เรื่องการสื่อสารแล้วคิดไอ้การสื่อสารทุกชนิดเลยแล้วขับเคลื่อนอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่สังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่ผมฟังดูก็รู้สึกดีใจนึกถึงไพบูลย์เขาก็เป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนรุ่นน้องก็จริงแต่เขาทำงานด้วยกันมาแล้วก็รู้เขาสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ป่วยแล้วอย่างที่อาจารย์วรากรพูดเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ป่วยคุณไพบูลย์เนี่ยมีจิตใหญ่จิตใหญ่คือจิตเพื่อมนุษยชาติแล้วมีความสุจริตมั่นคงในความถูกต้องที่เรียกว่า integrity สูงสุดไม่มีอะไรไปสั่นคลอนเขาได้ซึ่งอันเนี้ยมันควรจะสร้างบุคลิกของคนให้เป็นเช่นนั้นที่มั่นคงแล้วไม่มีอะไรสั่นคลอนไปจากความถูกต้องได้ไอ้นี่โอ้มันจะเป็นพลังมหาศาลที่จะสร้างสังคมสร้างโลกใหม่ให้เป็นโลกประเทศไทยยุคศรีอารยะซึ่งเราน่าจะต้องสร้างได้ถ้าเราช่วยกันคิดอย่างนี้นะมีความมุ่งมั่นมีหลักการแล้วช่วยกันทำนะฮะที่เขาเรียนหลัก PPPO P คือ Purpose มีความมุ่งมั่นนะฮะ P ตัวที่สองคือ Principle แล้วหลักการมันเป็นยังไงนั่น4 ท่านพูดมาในหลักการใช่ไหมครับแล้ว P ตัวที่สามว่าต่อไป Participation เอาช่วยกันทำ แล้วตัว O ก็มันจำเป็นต้องจัดองค์กรอะไรเพื่อที่จะขับเคลื่อนก็จัดองค์กรขึ้นมานะเมื่อกี้คุณเอดาก็พูดเรื่ององค์กรอะไรต่างๆนะตัว O ตามหลักมานะอันนี้ก็ผมก็เมื่อได้รู้จักไพบูลย์เนี่ยก็รู้สึกดีใจว่าเป็นโชคดีในชีวิตที่ว่าได้เจอคนดีๆแล้วก็ทำงานด้วยกันมาถึงแม้ร่างกายจะมีความเป็นอนิจจังหมดไปเนี่ยแต่ว่าเรื่องความดีของคนมันยืนยาวมันก็อยู่ต่อมาแล้วทำให้คนเกิดความบันดาลใจเกิดการประชุมมาทุกปีไปเรื่อยแล้วก็นี่ยังคิดกันเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปในอนาคตได้ความคิดอีกได้แง่คิดอีกผมเชื่อว่ามันหยุดไม่อยู่แล้วที่ประเทศไทยจะต้องดีขึ้นนะหมอกฤษดานี่เขาก็มีความฝันของเขามาว่าต้องร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมกันนะมีอาจารย์ป่วยไพบูลย์เป็นจิตวิญญาณที่ทำให้เรานึกถึงทำให้เรามีความมุ่งมั่นร่วมกันทำให้เราหาหลักการอย่างที่ท่านทั้งสี่ท่านมาพูดวันนี้และอาจจะมีอื่นๆอีกแล้วก็ร่วมกันทำแล้วมันเราต้องจัดองค์กรอะไรเราก็จัดองค์กรที่จะช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปนะเรื่องนี้มันใหญ่กว่าการเมืองมันเป็นเรื่องเล็กแล้วมันแยกส่วนถ้าเราไปเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งมันก็ไปติดขัดไปทะเลาะกันแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยถ้าเราขับเคลื่อนไปเนี่ยมันสร้างสังคมเครือข่ายคล้ายสมองสังคมทั้งสังคมเนี่ยจะกลายเป็นเน็ตเวิร์กนะฮะและพอสังคมมันกลายเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายมันจะเป็นโครงสร้างคล้ายสมองมันจะมีชีวิตของมันเองแล้วมันจะเรียนรู้จากกันในการปฏิบัติที่เรียกว่า interactive learning through action นะฮะแล้วดีขึ้นเรื่อยขยายตัวขึ้นเรื่อยแล้วดีขึ้นเรื่อยอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยกลายเป็นสังคมอุดมปัญญาและสังคมอุดมสุขนะก็ผมขอบพระคุณคุณหญิงชดาและองค์กรต่างๆที่ร่วมกันจัดแล้วก็คณะกรรมการมีคุณหมอกฤษดาเป็นประธานและท่านองค์ปาถกทั้งสี่ท่านที่ได้พูดก่อให้เกิดความบันดาลใจข้อคิดที่เราจะร่วมกันเคลื่อนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างประเทศไทยของเราที่น่าอยู่ที่สุดและเป็นการระลึกถึงอาจารย์ป่วยระลึกถึงคุณไพบูลย์อย่างดีที่สุดขอบพระคุณครับ